สวัสดีครับ GR Music นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกีตาร์ยี่ห้อปาโต้นะครับก็ทรงสเตปตัวนี้ก็มีพิกอัพหรือคอนแทคทั้งหมด3ตัวนะครับก็เป็นซิงเกิลคอยล์1วอลลุ่มกับอีก2โทนก็เดี๋ยวจะมาลองเสียงกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยอันนี้บิดก็คือพิกอัพตัวหลังนะครับจะเป็นเสียงแหลมอันนี้ก็คือโทนของพิกอัพตัวหลังนะครับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสมระหว่างมาที่แก๊กกลางนะครับก็จะเป็นการผสมระหว่างพิกอัพของ2ตัวนี้นะครับก็คือใช้ควบคุมโดยใช้โทนทั้ง2กับอีก1วอลลุ่มเสียงก็จะใสเหมือนอะคูสติกนะครับพอมาดูตัวหน้านะครับอันนี้ตัวเน็กนะครับก็จะเป็นพิกอัพตัวหน้าจะให้เสียงทุ้มก็ใช้โทนตัวกลางเปิดอันนี้เรียกว่าทรงสแตทหรือทุกคนเรียกกันสตาร์โต้คัตเตอร์นะครับเรามาฟังเสียงกันนะครับอันนี้จะเป็นโทนของเสียงพิกอัพตัวหลังที่ให้เสียงแหลมนะครับพอขึ้นมาก็จะเป็นไปก็จะเป็นพิกอัพตัวกลางนะครับที่บอกว่าให้เสียงอะคูสติกนะครับก็จะให้โทนที่ใสขึ้นเสียงก็จะนุ่มไอ้เสียงก็จะทุ่มไอ้เสียงก็จะทุ่มทุ่มนุ่มตัดนะครับนุ่มเสียงมันจะนุ่มนะครับคราวนี้อ้าวมาลองฟังเสียงของตัวกลางดูนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เราจะเอาไว้นิยมใช้เกาหรือปิกกิ้งเอานะผมชัดนะครับ